้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่4ของฟอร์ซ่า5กันแล้วโหนี่มาอยู่กันในเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายนะฮะก็จะได้รถแลมโบกินี่ไปขับแล้วนะฮะมาดูกันซิว่าเราจะได้ขับรถอะไรโอ้ยได้ขับรถ Ferrari 458 2009ฮะโอ้ยเป็นรถในฝันของผมเลยก็ว่าได้นะในใจอ่ะก็ในคลิปนี้ผมจะพยายามใช้สมาธิในการเล่นนะผมฉะนั้นผมก็ขอเงียบๆเหมือนเดิมแล้วกันนะฮะThank you.
แล้วก็แข่งกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ดูท่าตึงๆโชว์ไปหนึ่งทีฟังฟ้าใช่ไหมฮะตอนแรกก็นึกว่าผมจะแพ้ละเราก็จะได้รถนี่เลยฮะเฟอร์รารี่985 GBT ครับสิต่อมาครับผมก็จะทำภารกิจตามล่าหาสมบัตินะผมซึ่งเรามาดูกันนะว่าจะหาเจอไหมก็เลยก็คือต้องขับรถประมาณ200กว่าก่อนนะดูสิได้อุ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้โหมาเจอเลยเหรอนี่ขอดูหน่อยละกันอุ้ยมันอยู่ตรงนู้นไกลอยู่นะไกลอยู่นะใช้เวลาในการหาสมบัติก็นานอยู่เหมือนกันนะซึ่งกว่าจะหาเจอก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับพู่น้ำนี่แหละฮะนี่เจอละโอ้โหอยู่ใกล้ๆพู่น้ำนี่เองเดี๋ยวหาไม่เจอละชนเลยละกันได้ร้อย FP กิจกรรมสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นการถ่ายรูปโดยใช้รถปาการ์นี่นี่แหละไปถ่ายตรงเทศกาลนะเสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็รับรถคันนี้ไปเลยกิจกรรมใหม่ใกล้เข้ามาแล้วหรือเนี่ยปิดท้ายด้วยกติกาสุ่มวงล้อกันนะผมดูซิว่าเราจะได้อะไรขอให้ได้โอ้ยรถคันนี้ไม่ดีเลยผมมาอีกรอบมาเลยมาเลยโอ้ดีตังโคตรน้อยเลยโอ้ขอให้ตังแบบเยอะๆหน่อยได้ไหมนี่สมแบบ3คูณ3ไปเลยตายอะไรเฮ้ยตัวไม่น่าเกลียดเลย